กลับมาอีกเรื่องหนึ่งฮะหลังจากที่เราได้นำเสนอไปก็คงจำได้กรณีที่วง Happy Birthday to You คงจำได้แล้วเรื่องนี้ที่มันไม่จบก็เป็นเพราะว่าเนนคนหนึ่งตัดสินใจสึกเพราะรู้สึกว่าอยู่ต่อไปก็กลัวว่าจะโดนทำอนาจารเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยภายในวัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะชอบถ่ายคลิปไม่เกี่ยวกับหลวงพี่อ้วนท่านนี้นะฮะด้วยความเคารพหลวงพี่เนี่ยคือท่านกินเหล้าและท่านก็บอกว่าท่านผิดไปแล้วไม่เกี่ยวกับท่านนี้ต้องบอกก่อนนะฮะแต่ประเด็นคือคนที่หายตัวไปเนี่ยมันมีพระท็อปใช่ไหมกับพระแมนแล้วคลิปเนี่ยที่มันถูกกำเอาไว้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวของพระชื่ออะไรนะพระแมนน่าจะมีคลิปของเด็กๆเนี่ยนะฮะที่ดูเหมือนกับไปมีอะไรด้วยหรือไม่อีกประมาณร้อยกว่าคลิปโดยทางฝั่งของเนนเองเนี่ยเขาก็บอกเขาขอสึกเพราะเขารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ที่อมรินทร์ทีวีจะมาสัมภาษณ์มีการไปขู่เขาบอกถ้าพูดมากเดี๋ยวจะปล่อยคลิปคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องให้ถึงหมอปลาหมอปลาจะจัดการแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าหมอปลากับทนายไพศาลบอกเรื่องนี้มันไม่ใช่จบแค่เรื่องของการที่ถ่ายคลิปนะมันคือเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วทำไมไม่มีใครไปจับพระพวกนี้ล่าสุดเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาดูบรรยากาศนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับฝ้ายหมอปลาค่ะไปรับตัวน้องเนนซึ่งตอนนี้หนีศึกอดีตเนนนะคะซึ่งเป็นเหยื่อแล้วก่อนหน้านี้มีการข่มขู่เพราะว่าน้องกลัวมากไม่กล้าอยู่ในพื้นที่หลังจากที่ต้องให้เป็นหมอปลาตลอดเลยหลายเรื่องแล้วนะคืออันนี้มันเป็นคำถามสื่ออ่ะอย่าหาว่าอ่ะยกเครดิตให้หมอปลาเรื่องพระไงคืออย่างเรื่องพระก็เป็นหมอปลาแล้วเนนที่กำลังโดนข่มขู่เรื่องคลิปด้วยความเคารพตำรวจไม่ทำอะไรเลยเหรอฮะคือประเด็นคือเด็กเขาก็กลัวถูกไหมฮะกลัวแล้วก็ไม่ไปจับไม่อะไรเลยทุกที่ก็รายงานกันเข้าไปแต่ทุกอย่างก็ยังนิ่งอยู่วันนี้หมอปากับนายไพศาลบอกเฮ้ยถึงเวลาต้องช่วยแล้วเดี๋ยวจะพาตัวน้องเนี่ยไปอยู่ที่บ้านที่เพชรบุรีก่อนแล้วเดี๋ยววันน่าจะวันพรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้นะคะจะพาน้องเข้ากรุงเทพเข้ากองปราบดูซิว่าแจ้งส่วนกลางแล้วมันจะจับไม่ได้น้องที่มีการร้องเรียนคือเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยโทรศัพท์กับน้องน้องบอกว่าพี่มีคนโทรศัพท์มาแล้วข่มขู่บอกว่าเอาเรื่องนี้ไปเปิดโปงใช่ไหมระวังตัวให้ดีนะเพราะทำให้พระเนนเนี่ยเดือดร้อนล่าสุดเอายิงเราก็ยังไม่รู้ว่าพระท็อปกับพระแมนเกี่ยวไหมไม่ต้องไปไหนนะฮะจริงพระท็อปกับพระแมนต้องปรากฏตัวเพราะว่าตัวเนนเนี่ยบอกว่าคลิปเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับพระซึ่งพระสองคนนี้หายตัวนะฮะแต่ยังมีการเช็คอินตามที่ต่างๆลองฟังเสียงหน่อยนะฮะจะพาน้องไปเจอตำรวจกองปราบให้มันรู้ไปว่าถ้าท้องที่ไม่จับกองปราบจะจับให้ไหมจะใจยังเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาจะตามสืบว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวถ้าเขารู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเขาจะเอาปืนมายิงแล้วก็เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.ในวัดแล้วก็ทางวัดจะไปแจ้งความเอาผิดผมเรื่องอ้าวถ้าอสม.ในวัดแจ้งความผิดเองอ่ะเดี๋ยวหมอปลาทนายไปศาลจะไปถามวัดเองแล้วจะเอาไอ้พวกอรัชชีแบบนี้เอาไว้เสียข้าวสุกทำไมอ่ะจริงไหมเมื่อมึงคิดจะบวชแล้วมึงทำตัวกันไม่ได้มึงก็อย่าบวชสงสารคนที่ก็อยากบวชเข้าใจไหมเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวตามต่อนะฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราเดินทางไปตรวจสอบที่วัดที่เกิดเหตุนะคะคือจริงๆทางวัดบอกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็จัดการแล้วพอรู้เรื่องปุ๊บก็มีการสึกสามเณรพระสี่รูปที่กินเหล้าแต่ไอ้เรื่องที่แบบไปมีอะไรกับเนรอันนี้ยังไม่รู้หรอท่านก็เพิ่งทราบค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าเดี๋ยวมีการสอบถามกันก่อนล่าสุดท่านเจ้าอาวาสพระครูประโชติกิตติคุณบอกว่าพระท็อปที่หายไปติดต่อกลับมาแล้วนะคะบอกว่าหลวงพ่อใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดก็บอกว่าจะกลับมาเคลียร์ที่วัดแต่ยังไม่ได้นัดว่าจะมาวันไหนแน่ก็ทางหลวงพ่อเองก็ฝากชาวบ้านบอกว่าพระทั้งวัดเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นวันจันทร์นี้จะแจ้งกองปราบจับใช่ค่ะส่วนพระก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาหลวงพ่อก็โทรหาคนที่รับทำผิดอยู่ก็ว่าพูดกับผู้โทรกินกิ้งตัวหายอยู่แล้วว่ากำลังจะเดินทางมาจะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะลงมาถ้ามาแล้วก็จะทำการเหมือนที่พูดไปนั่นแหละให้สึกทั้งหมดนะส่วนเนนที่เกี่ยวข้องเมื่อวานมีการจับศึกแล้วหรือยังครับศึกไปแล้วโดยเมื่อวานมีใครพามาดำเนินการเรื่องอะไรทางภาคก็อำเภอรองอำเภอมาเราจะตำบลมาทั้งหมดอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้นิ่งเสียอะไรก็ให้ชาวบ้านเรื่องญาติโยมพี่น้องทุกคนให้พิจารณาว่าเรื่องมันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจโดยไม่รู้ว่าใครทำในวัดเนี้ยก่อนนั้นนี้ศึกไป4ถูกไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องยังไม่ปรากฏตัววันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมวัดเขาด้วยนะครับเพราะพระลูกวัดก็บอกอมรินทร์ทีวีเหมือนกันบอกว่าเอาจริงพระไม่ใช่ทุกรูปนะที่จะไปทำอะไรอย่างนี้ก็จะมีเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นแหละส่วนทางด้านของพระท็อปใช่ไหม
ซึ่งก็เบื้องต้นเองเนี่ยหลังจากที่ตกเป็นข่าวเนี่ยก็ยังไม่กลับวัดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้พระลูกวัดอย่างพระสุรเชษฐ์ก็มองว่าถ้าผิดจริงก็ต้องสึกด้วยเลยสงสารท่านเจ้าวาดเลยท่านก็เคร่งครัดเลยแล้วก็มีพระเป็นบางกลุ่มอ่ะที่เข้ามากระทำความผิดแล้วก็ลักลอบกระทำความผิดกันน่ะทั้งที่ท่านเจ้าวาดท่านก็เคร่งครัดนะแล้วก็ทำเป็นบางกลุ่มแล้วก็มีการโกรธเคืองกันมีการชายรักชายทะเลาะกันในวงเล่าคลิปนี้ก็ผ่านมานานแล้วนะก็รู้สึกหนักใจมากเลยทีนี้ก็สึกไปบางรูปก็ยังไม่สึกอยู่ที่อยู่ในภาพก็มีนะปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นตัวบุคคลแล้วไปกลุ่มเป็นก้อนกันทีนี้มีการกินสังสรรค์พระเนนด้วยวัยรุ่นน่ะกินกันแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเล็กๆแล้วทำให้พระสงฆ์ในวัดน่ะเดือดร้อนไปด้วยเลยไม่มีการทั้งหมดนี้พระดีๆก็มีอยู่ถูกไหมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ